good. My name is Sunshine. His mother had a very strong belief. Very good idea. สถานเอกอัครราชทูตมาเรียนในประจำประเทศมหาพรออกหนังสือเมื่อวานนี้วันที่15ตุลาคมระบุว่าสถานทูตก็รับการชุมนุมในวันที่26ตุลาคมเอกสารฉบับดังกล่าวยังมีระบุอีกว่าสถานทูตเยอรมนียังรองรับสิทธิในการชุมนุมของพลเมืองไทยแม้แต่ชุมนุมใกล้กับที่ด้านสถานทูตอีกด้วยสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีสาธารณรัฐเยอรมนียอมรับสิทธิการชุมนุมโดยสันติของพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงการชุมนุมใกล้สถานทูตเท่ากับสถานทูตเยอรมนีระบุต่อไปว่าสถานทูตทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศของไทยภายใต้รับมาตรการที่สอบของอนุสัญญาภูมิเวียดนามว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตและสถานทูตเยอรมนียังขอเชิญเชยต่อการคุ้มครองการชุมนุมโดยสันติด้วยไม่ใช่เช่นนั้นสถานทูตเผยว่าพร้อมรับหนังสือจากผู้ชุมนุมที่จะยื่นให้รัฐบาลมีหากมีท่าทีสันติขอบคุณGood morning, I'm Francis from Kukulikini. Let's look at our weather for today. This morning it was cold and cloudy. Right now it's 33 degrees Celsius. It's nice and cool. Later in the evening, it will be 28 degrees Celsius. You might see a cloud. Then at night it will be 26 degrees Celsius. Again, I'm Francis from Kukulikini. Thank you for listening. And have a good day.